นครปฐมผงาดแชมป์หญิงเดี่ยวครั้งแรกปิงปองนครสวรรค์เกมเทเบิลเทนนิสชิง5ทองที่โรงยิม600ที่นั่งสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่38ไฮไลท์ในประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวคู่ชิงเป็นการดวลกันระหว่างไอภัทรสราพรวงละครนักเทเบิลเทนนิสสาวน้อยเยาวชนทีมชาติไทยมือวางอันดับหนึ่งของรายการจากสังกัดนครปฐมดีกรีแชมป์หญิงเดี่ยว15ปีรายการเยาวชนชิงแชมป์เอเชียคนแรกในประวัติศาสตร์ปิงปองไทยลงพบณัฐสุภวัฒนกุลเพื่อนร่วมเยาวชนทีมชาติจากสังกัดกรุงเทพมหานครแม้เกมแรกจะดูสูสีแต่พอช่วงจังหวะตัดสินก็ยังคงเป็นภัทรสราพรที่มีทีเด็ดทีขาดดีกว่าเสียยากกว่าเอาชนะไปได้ก่อน 14-12 ก่อนที่2เกมต่อมาเจ้าตัวก็ยังคอนโทรลเกมไว้ได้หมดแล้วตบชนะรวด 11-3 และ 11-9 จบการแข่งขันภัทรสราพรวงละครจากนครปฐมชนะณัฐสุภวัฒนกุลจากกรุงเทพมหานคร 3-0 เกมคว้าเหรียญทองไปตามคาดและเป็นเหรียญทองเยาวชนหญิงเดี่ยวเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์กีฬาเยาวชนแห่งชาติส่วนนัดได้เหรียญเงินและเหรียญทองแดงเป็นของเขมิศราดีรุจิเจริญกับสุภัสสรดีรุจิเจริญจากกรุงเทพมหานครทั้งคู่ประสบการณ์และยางเม็ดส่งไอเก็บแชมป์ครูช้างอรุณเสือพิทักษ์ผู้ฝึกสอนเทเบิลเทนนิสทีมนครปฐมและผู้ฝึกสอนของไอภัทรสราพรเปิดเผยว่า 1-2 ปีหลังมานี้คือช่วงจังหวะที่ดีของภัทรสราพรตั้งแต่เริ่มได้แชมป์หญิงเดี่ยวทั่วไปกีฬาแห่งชาติปีที่แล้วแล้วไปถึงการติดทีมเยาวชนทีมชาติไปคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวอาเซียนและหญิงเดี่ยวเอเชียทั้งหมดน่าจะเป็นเพราะการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าของเขาทำได้ดีรวมทั้งรูปแบบการเล่นที่เขาใช้ยางเม็ดซึ่งมีไม่กี่คนในไทยที่ใช้ปกติคนทั่วไปจะเอายางเม็ดมาตั้งรับป้องกันแต่เรานำมาใช้ตีโต้กับคู่แข่งด้วยแบ็คแฮนด์แล้วจบด้วยการโจมตีโดยโฟร์แฮนด์ก็ต้องยกเครดิตให้ภัทรสราพรเขาด้วยเขาตั้งใจส่วนการได้เหรียญทองรายการนี้ก็ถือเป็นการต่อยอดเพราะเขาได้นำประสบการณ์ที่ได้มาจากการแข่งต่างประเทศมาช่วยมาปรับใช้อย่างเช่นในเกมรอบชิงช่วงแรกมีโดนนำไปก่อนแต่เขาก็กลับมาได้ด้วยประสบการณ์ความนิ่งขึ้นกว่าเมื่อก่อนส่วนทางไอภัทรสราพรเผยว่าตนดีใจที่ได้เหรียญทองอย่างที่หวังส่วนการที่คนเริ่มพูดว่าเราเหมือนพี่หญิงสุธาสินีเสวตบุตรเบอร์หนึ่งทีมชาติไทยซึ่งตนก็ชื่นชอบอยู่แล้วนั้นตนโฟกัสเพียงอยากจะพัฒนาฝีมือตัวเองไปเรื่อยๆไม่ได้คิดว่าเล่นสไตล์เหมือนใครหรือผลงานดีเหมือนใครนวเชษฐ์คว้าทองที่สองลูกเด้งชายเดี่ยวด้านประเภทเยาวชนชายเดี่ยวคู่ชิงเป็นการพบกันระหว่างเจฟฟี่ชนลสิทธิ์บุญสิริวัฒน์กุลดาวรุ่งจากยโสธรลงดวลหมัดนวเชษฐ์ประสงค์ผลตบหนุ่มเยาวชนทีมชาติไทยรองแชมป์เก่าปีที่แล้วที่เป็นแกนหลักพาจังหวัดระนองคว้าเหรียญทองประเภททีมชายมาได้แล้วก่อนหน้านี้รูปเกมเป็นไปอย่างสูสีก่อนที่จะเป็นนวเชษฐ์ที่ตบบูล้างผลาญเบียดเอาชนะไปได้ในช่วงท้ายของแต่ละเกม 3-0 เกม 15-13 11-6 12-10 คว้าเหรียญทองกีฬาเยาวชนได้เป็นครั้งแรกของตนเองส่วนเจฟฟี่ชนลสิทธิ์ได้เหรียญเงินและเหรียญทองแดงเป็นของวัสพลยัทวานนท์จากกรุงเทพมหานครและชยานันท์การถางของนครราชสีมาพระนองผงาดครั้งแรกตั้งแต่ไร้พี่น้องเสวตบุตรหลังเกมการแข่งขันอาจารย์ไกรวันสุภประเสริฐผู้ฝึกสอนเทเบิลเทนนิสจังหวัดระนองและผู้ปลูกปั้นสองพี่น้องทีมชาติไทยหญิงสุธาสินีและบัวจินนิพาเสวตบุตรเปิดเผยว่าหลังจากที่หญิงกับบัวเกินรุ่นเยาวชนออกไป
ผลงานของระนองในเวทีเยาวชนก็ยังไม่เคยได้เหรียญทองอีกแต่ตนก็ไม่ได้หยุดพัฒนาเด็กๆรุ่นใหม่ซึ่งก็คือนักกีฬาชุดนี้ที่ฝึกมาตั้งแต่อายุได้11ปีเขาก็เห็นหญิงกับบัวมาตลอดแล้วก็เห็นเป็นแรกผลักดันจนมาถึงปีนี้พวกเขาเริ่มที่จะผลิดอกออกผลและได้ถึง2เหรียญทองในประเภทชายเดี่ยวและทีมชายอย่างไรก็ดีก็ถือว่ามีโชคด้วยเพราะกรุงเทพมหานครเขาขาดรัชพลรัศมีปลั่งมือหนึ่งของเขาที่ได้รับอุบัติเหตุก่อนเดินทางมาแข่งขันยอดวิวเกือบล้านดาวมายุรีไปทำอะไรมาเปิดหน้าสดคนแห่ให้กำลังใจยอดวิวเกือบล้านดาวมายุรีไปทำอะไรมาเปิดหน้าสดคนแห่ให้กำลังใจเจ้าตัวชมหมอเก่งมากไม่เจ็บขอให้ติดตามต่อไปว่าน่าจะเป็นอย่างไรวันที่2เมษายน2566โลกออนไลน์แห่แชร์คลิปวิดีโอของคลินิกความงามแห่งหนึ่งที่เผยแพร่คลิปวิดีโอดาวมยุรีนักร้องลูกทุ่งชื่อดังผ่านติ๊กต็อกโดยระบุว่าอัปเดตดึงหน้าคุณดาวมยุรีหลังดึงไป3วันคุณดาวชอบมากชมคุณหมอไม่หยุดโดยดาวมยุรีพูดผ่านคลิปวิดีโอดังกล่าวว่าวันนี้เป็นวันที่ครบ3วันที่ผ่าตัดวันนี้มาถอดผ้ารัดหน้าออกแล้วก็ทำความสะอาดแผลยอมรับว่าไม่เจ็บผ่าตัดที่นี่คุณหมอเก่งมากอีกหนึ่งเดือนเราจะมาเจอกันใหม่มาติดตามความเคลื่อนไหวว่าหน้าดาวจะเรียวขึ้นกระชับขึ้นไหมตอนนี้ก็กระชับแต่อาจจะยังบวมอยู่ฝากทุกคนติดตามด้วยหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปขณะนี้มีคนเข้าชมแล้ว8แสนกว่าครั้งโดยส่วนใหญ่เข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากและขอให้สวยเหมือนเดิมโมอามีนารับร้องไห้3วัน3คืนเพราะคำพูดพิธีกรที่คนสนิทรักเคารพถึงเสียใจมากโมอามีนารับร้องไห้3วัน3คืนเพราะคำพูดพิธีกรรุ่นที่คนสนิทรักและเคารพมากถึงเสียใจมากเผยยังไม่เคลียร์ใจเพราะอีกฝ่ายตัดสินไปแล้วแต่ยังเคารพเหมือนเดิมเป็นอีกหนึ่งนางร้ายสาวสวยสุดสตรองสำหรับโมอามีนาพินิจแต่ก็ยังมีเรื่องราวบางอย่างที่เจ้าตัวยอมรับว่าเสียใจมากถึงขั้นร้องไห้หนัก3วัน3คืนเพราะคำพูดพิธีกรชื่อดังที่ตนสนิทสนมรักและเคารพมากทำให้เสียใจมากจากกรณีกระแสดราม่าที่โมได้นำเรื่องอาการป่วยของนักแสดงรุ่นพี่อ่อมอัคคพันธ์ออกมาเผยแพร่จนเป็นข่าวใหญ่ทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความเหมาะสมรวมทั้งพิธีกรคนดังกล่าวที่ออกมาเตือนด้วยจนเป็นเหตุให้ทัวร์มาลงที่ตนเน็กสเตย์ล่าสุดมีโอกาสเจอโมอามีนาที่มาร่วมงานแกรนด์โอเพนนิ่งแอนนาพรีเซนต์มีไว้ปาร์ตี้ที่อีสานลำเพลินเต่าปูนได้ให้สัมภาษณ์ถึงฟีดแบคหลังกระแสดราม่าผ่านพ้นไปแล้วความสัมพันธ์กับพิธีกรรุ่นที่คนสนิทในวงการนั้นเป็นอย่างไรเคลียร์ใจกันแล้วหรือยังโดยโมอามีนาเผยว่าหนูจะไม่พาดพิงใครเนอะแต่หนูแค่รู้อยู่แล้วว่าหนูทำอะไรลงไปรู้ตัวเราว่าเราโอเคดีกับที่เราแค่นั้นก็พอแล้วค่ะส่วนคนอื่นใครจะคิดยังไงโมว่าก็เป็นความคิดเห็นของเขาแต่โมรู้อยู่แล้วว่าโมทำอะไรลงไปบ้างโมรู้เจตนาและความรู้สึกของตัวเองดีคนมองเราในด้านลบเราเสพสื่อตรงนั้นไหมดูนะคะแต่ก็เข้าใจโลกโซเชียลเข้าใจสังคมดีไม่ได้ว่าอะไรใครเลยกระทบจิตใจเราขนาดไหนหนูก็พยายามเข้มแข็งแหละหนูไม่สามารถอธิบายให้คนเป็นล้านเข้าใจได้ว่ามันเป็นอย่างนี้นะเธออันนี้ฉันเปล่านะก็ไม่เป็นไรสักพักเขาก็คงเลิกสนใจจุดๆนี้ไปเองแต่เข้าใจทุกคนค่ะไม่ได้ว่าใครจริงไหมว่าเขาว่าเราร้องไห้3วัน3คืนเลยหัวเราะเอามาจากไหนก็ร้องค่ะเสียใจแต่เราก็เข้าใจแต่คนส่วนใหญ่ไม่น่าจะรู้อะไรแบบนี้ค่ะ
หนูไม่ได้อยากมาย้อนประเด็นหรือไม่ได้อยากมาแก้ตัวหรือต้องแถลงอะไรก็ไม่เป็นไรปล่อยให้เรื่องมันเงียบๆไปก็ได้หนูรู้ดีว่าทำอะไรลงไปบ้างหลายคนเป็นห่วงความรู้สึกเราโมถึงเข้มแข็งขึ้นเพราะโมรู้ว่ามันไม่มีอะไรระหว่างเรากับเขาเราเข้าใจกันดีที่เขาโอเคก็จบแล้วแต่คนอื่นก็เข้าใจว่าไม่เป็นไรไม่ได้โกรธใครเลยนะคะแต่เสียใจจริงๆเพราะหนูว่าทุกคนก็น่าจะรู้นิสัยหนูอยู่แล้วและหนูก็ไม่ได้เป็นคนโกหกอะไรแต่ก็เข้าใจในคอมเมนต์หลายๆคนค่ะพิธีกรคนดังก็ออกมาพูดถึงเราเรื่องนี้เป็นเหตุผลที่ร้องไห้3วัน3คืนยิ้มเรารักเขาและเราเคารพเขาจริงๆเราเลยร้องไห้ได้พูดคุยกับเขาไหมเสียใจได้คนเดียวยิ้มโมถึงบอกว่าจริงๆคอมเมนต์ไม่ได้กระทบกับโมมันแค่บางส่วนก็รักและเคารพจริงๆค่ะแต่ก็ไม่ได้อะไรหนูไม่ได้ห้ามความคิดใครอยู่แล้วทำไมเราไม่อธิบายให้เขาฟังเขาได้ตัดสินหนูไปแล้วว่าหนูเป็นยังไงหนูก็เลยไม่เป็นไรเพราะหนูก็ไม่ได้เป็นคนไม่ดีอะไรและหนูก็ไม่ได้คิดร้ายกับใครไม่เคยมีเจตนาไม่ดีกับใครด้วยปัจจุบันก็ยังรักและเคารพเขาอยู่ใช่ไหมรักค่ะรักถึงเสียใจเคารพมากถึงร้องไห้หัวเราะเราก็กลายเป็นเจ้าแม่สายมูบินไปมูถึงเชียงใหม่ใช่ค่ะยิ้มอันนี้ต้องยอมรับก่อนว่าเป็นคนไหว้พระทำบุญสวดมนต์อยู่แล้วแต่เรานับถือมากจริงๆสำหรับที่เชียงใหม่ไปมูแล้วได้อะไรกลับมาเพราะเห็นว่าปังมากจริงๆโมทำมาหลายปีนะคะแต่ไม่เคยบนไม่เคยขอไม่เคยจิ้งว่าจะต้องเป็นงานนี้ว่าฉันจะต้องได้ทุกครั้งเลยโมจะคิดว่าอะไรที่เป็นของเราก็จะเป็นของเราแต่อะไรที่ไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรเราปล่อยวางได้แต่เห็นว่าปีนี้ได้ละคร 5-6 เรื่องเลยปีนี้เป็นปีที่ละครเต็มที่เลยค่ะจะทำทุกเรื่องให้ออกมาดีที่สุดทั้ง5เรื่องค่ะ